สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันออกบอกกล่าวนะคะวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะเราจะมาพูดคุยถึงการดำเนินงานนะคะในรอบเดือนที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วว่ามีโครงการกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะท่านรองชูศักดิ์ตรีสารค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะท่านรองชูศักดิ์ค่ะอยากจะถามท่านในเรื่องของการขับเคลื่อนของจังหวัดสระแก้วก่อนว่าทราบมาว่ามีการทำงานหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่สำคัญที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่มาติดตามงานต่างๆของสระแก้วเป็นยังไงบ้างคะอยากให้ท่านเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะครับได้ให้ความกรุณามาตรวจเยี่ยมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็น1ใน5พื้นที่ครับของทั่วประเทศที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งเราพยายามที่จะขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับในวันนั้นเนี่ยคณะท่านก็ได้ให้ความกรุณาไปดูในพื้นที่ที่หนองเอียนแล้วก็ป่าไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะรองรับแก้ปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรการระบายคนระบายรถตลอดจนพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเกี่ยวกับแหล่งการค้านะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านได้ให้ความสำคัญมากครับในเรื่องนี้ในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่ในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้รับทราบว่าการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนี่มันจะเกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้างแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดระบบแรงงานต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือมาตรฐานต่างๆในเรื่องของการบริการการให้บริการต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วครับค่ะนี่ก็เป็นการดำเนินงานที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำมานะคะว่าทางสระแก้วนี่ถือว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องมีการดูแลนะคะในเรื่องของการขยายเศรษฐกิจด้วยนะคะการลงพื้นที่นี้สำคัญอย่างไรกับชาวจังหวัดสระแก้วบ้างสำคัญมากครับอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นทิศทางที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการที่จะคัดเลือกพื้นที่ในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยตลอดจนภาคเอกชนเนี่ยหันมาร่วมลงทุนนะครับหรือกล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะมาทำค้าขายตามแนวชายแดนเพราะว่าตัวเลขสถิติการค้าขายของจังหวัดสระแก้วเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอรัญญประเทศเนี่ยมูลค่าการส่งออกนี่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นสามารถขยายผลเป็นเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจการเจริญเติบโตการค้าขายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับค่ะก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดเวลานะคะท่านรองคะแล้วปัจจุบันนี้ในการขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่เราดำเนินการคืบหน้าเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี้เราในเรื่องของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับได้กำหนดพื้นที่กำหนดโครงการต่างๆไว้พอสมควรขณะเดียวกันในพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ที่จะนำมาช้าเนี่ยเราก็เตรียมที่จะหาพื้นที่ครับอย่างที่บริเวณบ้านใหม่ป่าไร่เนี่ยเราก็พยายามที่จะหาพื้นที่ที่เป็นที่ของทางราชการที่ราชพัสดุที่อะไรที่ทางส่วนราชการขอใช้แล้วใช้ไม่ครบอะไรต่างๆก็จะนำมาใช้พัฒนาพื้นที่เพื่อนโยบายหลักๆก็คือประหยัดงบประมาณนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ถ้าเป็นที่ของภาคเอกชนหรือราษฎรถือครองอยู่แล้วก็ต้องเสียงงบประมาณในการเวียนคืนครับแต่เราก็ต้องมีการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคส่วนอื่นด้วยตรงนี้เป็นแบบไหนอย่างไรไหมคะการบูรณาการเรื่องพื้นที่เนี่ยท่านผู้ว่าได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คัดสรรแล้วก็รายงานกระทรวงไประดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เนี่ยเราทุกหน่วยงานเราทำมานานแล้วในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้แต่ละหน่วยก็ให้ความสำคัญในตัวนี้ครับค่ะช่องทางในเรื่องของเศรษฐกิจทุกหน่วยงานให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าจังหวัดสระแก้วนี่เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีการค้าขายในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมาช้านานแล้วนะคะในเรื่องของการที่เราอยู่ติดกับเขตชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาด้วยนะคะอันนี้ก็มีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะท่านรองคะณที่นี้ว่าเมื่อเราอยู่ในพื้นที่นี้นะคะแน่นอนเขาว่าแรงงานต่างด้าวนะคะแรงงานต่างๆก็ต้องเข้ามาในพื้นที่เรามีการดูแลในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในเรื่องของการจัดระบบต่างแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับเท่าที่นโยบายของรัฐบาลได้ทำไปในเรื่องของการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆก็ถือว่าได้ผลดีนะครับในส่วนของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ย
ในเรื่องของแรงงานต่างด้าวเราได้ทำความเข้าใจกับทุกๆหน่วยงานแล้วก็มีการอบรมเครือข่ายที่จะมาช่วยกันดูแลในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่จะเข้าออกบริเวณพื้นที่ของจังหวัดเรานะครับคิดว่าเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ระเบียบกฎหมายต่างๆความชัดเจนต่างๆเนี่ยก็คงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการควบคุมการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวครับค่ะเมื่อท่านรองพูดถึงมีการอบรมเครือข่ายในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามของแรงงานต่างด้าวตรงนี้นะคะเรามีการอบรมเครือข่ายจากที่ไหนบ้างคะท่านคะเครือข่ายที่เราอบรมไปส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาคราชการอันที่สองภาคพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ช่วยกันทำงานครับในเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเป็นภาคราชการกับภาคประชาชนค่ะอันนี้ก็มีการอบรมเครือข่ายเพื่อที่จะให้มีการทำงานร่วมกันนะคะอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีการอบรมให้ความรู้ที่ท่านบอกมีทั้งหน่วยราชการมีทั้งประชาชนนะคะมีผู้นำต่างๆนะคะของกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ก็ต้องเข้ามาร่วมอบรมครับค่ะเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็เป็นการช่วยกันป้องกันในเรื่องของแรงงานต่างด้าวด้วยตรงนี้มีหลักเกณฑ์มีความสำคัญอะไรบ้างไหมคะที่การที่มาอบรมกันแล้วเนี่ยคนมาอบรมเขาจะไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกบ้านหรือว่าไปบอกต่อให้ความรู้กับแรงงานที่เขาใช้แรงงานอยู่เนี่ยค่ะเขาคงจะไปถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือว่าลูกบ้านให้ได้รับทราบนะครับอย่างน้อยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ขณะเดียวกันในทุกกิจกรรมของสระแก้วที่จัดขึ้นเนี่ยเวลาเรามีการอบรมหรือการทำข่าวอะไรต่างๆเนี่ยฝั่งนู้นครับทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยทางผู้นำผู้บริหารเองนักข่าวเขาก็จะมาร่วมกับเราตลอดเวลาตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เขาจะไปช่วยประชาสัมพันธ์หรือไปช่วยกำชับในเรื่องมาตรการการปฏิบัติงานในการที่จะดูแลในเรื่องแรงงานต่างด้าวช่วยกับฝั่งไทยเราหลายท่านลงพื้นที่ไปนะคะก็ได้พบปะประชาชนหลากหลายนะคะอย่างเช่นเครือข่ายตรงนี้ท่านก็ได้ไปพบเห็นว่ามีคนที่มีความต้องการที่อยากให้ทางด้านของแรงงานต่างด้าวนี่ถูกกฎหมายนะคะทีนี้ว่าท่านลงไปแล้วนี่ได้มอบให้ข้อแนะนำได้มอบนโยบายอะไรให้กับพวกเขาบ้างไหมคะก็นโยบายก็คือการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เราทำอยู่นะครับส่วนในเรื่องของเมื่อมีการพัฒนาหรือเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆผมเชื่อว่าทางส่วนกลางเองเนี่ยคงจะมีกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานหรือว่าอาจจะเป็นพิเศษลักษณะพิเศษมากกว่าในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ต้องติดตามนโยบายตัวนี้ด้วยครับเพราะว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็จะแบ่งแยกเป็นคณะทำงานด้านต่างๆโดยเฉพาะเราจะใช้โอกาสในช่วงนี้ครับที่จะเปิดประตูสู่อาเซียนเนี่ยเราก็จะใช้เชื่อมโยงเรื่องนี้ให้มันเป็นประโยชน์ว่ามีลักษณะพิเศษอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้บ้างในพื้นที่ของเราค่ะเราลงพื้นที่ก็มอบนโยบายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่ทางจังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าแน่นอนเขาว่าที่ไหนก็ทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วนี่ก็คือติดทางด้านของชายแดนไทยกัมพูชานะคะมี165กิโลเมตรด้วยแล้วก็มีจุดต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่เป็นช่องทางการค้าขายกันด้วยนะคะท่านนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะแต่ว่าในจังหวัดสระแก้วก็ต้องมีการขับเคลื่อนมีการลงพื้นที่ในเรื่องของการฟื้นฟูบำบัดแล้วก็ป้องกันและปราบปรามเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วยมีตรงนี้ขับเคลื่อนยังไงบ้างคะเรื่องยาเสพติดนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากกิจกรรมสำคัญของทูลกระหม่อมหญิงในเรื่องทูบีนัมเบอร์วันแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินปีนี้เราจะก้าวเข้าสู่ต้นแบบระดับทองนะครับก็เดือนมีนาเนี่ยแหละก็คงจะไปประกวดกันที่พัทยาอีกนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เราน่าภาคภูมิใจก็คือว่าทางสำนักงานปปส.เนี่ยได้ให้ความสำคัญของจังหวัดสระแก้วเนี่ยให้เราเป็นจังหวัดต้นแบบในเรื่องของการกำหนดแผนงานโครงการในระยะ5ปีต่อไปนี้นะครับว่าเรามีแผนการปฏิบัติงานที่เด่นๆอะไรบ้างแล้วก็จะสนับสนุนงบประมาณในฐานะเป็นจังหวัดชายแดนอีกเรื่องนึงที่ทางปปส.กำหนดให้จังหวัดเราเป็นแค่1ใน2จังหวัดครับที่จะมีค่ายบำบัดมาตรฐานเกิดขึ้นในพื้นที่สระแก้วเพราะว่าเรามีศักยภาพมีความรู้ความสามารถด้านของเรื่องอะไรไหมคะท่านคะเพราะว่าเราหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของชายแดนปัญหาในเรื่องของการควบคุมดูแลปัญหายาเสพติดซึ่งที่ผ่านมาในตัวเลขปัญหายาเสพติดทางด้านชายแดนของเราเนี่ยปัญหาถือว่าค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกับทางภาคอื่นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่ายมาตรฐานหรือว่าโครงการที่สำคัญโครงการที่จะขับเคลื่อนในระยะ5ปีต่อไปค่ะ
ทางฝัดก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะให้เยาวชนได้มีกิจกรรมทำอย่างที่ท่านบอกคือโครงการทูบีนัมเบอร์วันนี่ก็มีการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีนะคะตรงนี้ทางจังหวัดได้มีการสนับสนุนในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยแต่ละปีเนี่ยครับเราจะมีการสนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนในพื้นที่ค่อนข้างจะหลากหลายเราสังเกตได้จากตัวเลขงบประมาณเนี่ยบางทีอาจจะไม่เพิ่มนะครับแต่ละปีแต่ว่าโครงการเราจะมากขึ้นซอยมากขึ้นแล้วก็การที่จะทางภาคเอกชนหรือทางภาคราชการหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยแม้กระทั่งโรงงานเนี่ยจะมีหน่วยงานต่างๆเกิดขึ้นใหม่เยอะที่เข้ามาร่วมโครงการนี้กับเรามาสนับสนุนโครงการนี้ค่ะมิท่านบอกว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้มีการบริการงานร่วมกันโรงเรียนชนมีความตั้งใจแล้วก็ได้รางวัลมาเกือบทุกปีด้วยตรงนี้ทางด้านของโรงเรียนหรือว่ายังไงตรงนี้ค่ะท่านคะมีการสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมยังไงเพื่อที่จะให้น้องๆเขาเนี่ยมีความสามารถแล้วก็อย่างประกวดเนี่ยค่ะยังได้รางวัลด้วยเราก็ให้กำลังใจเขาตลอดว่านะครับไปการไปประกวดไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยถึงแม้จะได้รางวัลมาหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้รางวัลเนี่ยแต่ขอให้เรามีกิจกรรมสม่ำเสมอเพราะว่าเรามองในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการนี่ว่ามันเกิดประโยชน์กับลูกหลานเราอย่างแท้จริงก็พยายามไปเยี่ยมให้กำลังใจเขาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็สู้ต่อครับถึงแม้จะปีนี้อาจจะไม่ได้รางวัลได้ไม่ได้ชนะเลิศอะไรต่างๆแต่เขาก็ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้น้องๆนะคะห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากกิจกรรมตรงนี้เป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วันแล้วนะคะการลงพื้นที่ไปให้ความรู้นะคะในเรื่องของชุมชนหมู่บ้านในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะท่านมีแนวทางไงบ้างคะในเรื่องชุมชนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราทำกันมานานในเรื่องของชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งอะไรต่างๆมีการประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาวอะไรต่างๆแล้วก็ทำกันอยู่แล้วก็โครงการสำคัญของกองทุนแม่เราก็สนับสนุนนะครับคิดว่าคงจะเหมือนกันในหลายจังหวัดแล้วก็พี่น้องในชุมชนก็ค่อนข้างจะตระหนักถึงปัญหายาเสพติดแล้วก็ให้ความสำคัญครับในเรื่องของการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าการจะตรวจสอบหรือหาคนเข้ามาบำบัดก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับผู้นำชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นำไปกระจายข่าวต่อชาวบ้านในพื้นที่เพื่อที่จะให้เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดที่นี่มีหมู่บ้านรักษาศีล5ด้วยค่ะหมู่บ้านรักษาศีล5ก็เป็นนโยบายสำคัญเหมือนกันครับมีหลายหมู่บ้านที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วเพราะว่าเราไปเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของท่านผู้ว่าที่อยากจะให้สระแก้วนี่เขาเรียกโครงการ 4D วิถีพอเพียง 4D ก็คือมีคนดีมีสุขภาพดีมีรายได้ดีมีสิ่งแวดล้อมดีหมู่บ้านรักษาศีล5นี่ก็เป็นโครงการนำร่องแล้วก็หลายๆหมู่บ้านได้ถือปฏิบัติตัวนี้มันก็จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของการทำให้หมู่บ้านนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีครับอย่างที่ท่านบอกโครงการ 4D ก็ต้องมีการขับเคลื่อนอยู่กับหลายๆหน่วยงานด้วยกันเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นโครงการที่จะต้องทำให้เห็นแล้วก็ให้ไปเข้าถึงกับชุมชนหมู่บ้านด้วยไหมคะครับ 4D วิถีพอเพียงเนี่ยหน่วยงานหลักๆที่ขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นหน่วยงานทางสาธารณสุขแล้วก็ทีมงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเราจะแบ่งกันเป็นเจ้าภาพหมดด้านนู้นด้านนี้มิติตัวชี้วัดต่างๆแล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดนี่ท่านก็จะลงไปเยี่ยมหมู่บ้านตลอดนะครับวัน2วันนี้ท่านก็ไปตลอดท่านก็จะได้เห็นกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ของโครงการนี้ค่ะที่จังหวัดสระแก้วคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านบอกคือโครงการ 4D นะคะก็จะมีเกษตรกรมีปราชญ์ชาวบ้านอยู่หลากหลายเหมือนกันที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะในเรื่องของยาเสพติดก็ดีในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานต่างๆของจังหวัดสระแก้วและที่สำคัญจังหวัดสระแก้วนะคะมีหลากหลายเรื่องราวต้องมีการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนมีการไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะครับก็เป็นโครงการที่เราทำกันอยู่ประจำแล้วระดับพื้นที่ท่านอำเภอเองท่านนายกอบต.นายกเทศบาลนั่นก็ทำอยู่แล้วก็จังหวัดนั่นก็มีโครงการจังหวัดขึ้นที่ทุกปีแล้วนะครับเพื่อลงไปช่วยดูแลปัญหาทุกสุขของพี่น้องราษฎรก็มีการลงไปพื้นที่นะคะเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรองชูศักดิ์ได้บอกไปก็มีการขับเคลื่อนกันเป็นไปแบบหมู่คณะนะคะแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆแล้วก็ท่านลงไปพื้นที่เนี่ยไปพบปะประชาชนเนี่ยนะคะประชาชนก็มีเสียงตอบรับมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะท่านคะส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาที่นี่สระแก้วเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนบ้างพื้นที่ที่ราษฎรไม่อาจที่จะไปถือครองได้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินทำกินบ้างนอกนั้นก็ในเรื่องของการที่จะไปดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอาชีพเรื่องรายได้ครับเป็นเรื่องทั่วไปครับก็เป็นลักษณะของอุปสรรคหรือว่าความต้องการความเดือดร้อนขั้นพื้นฐานนะคะเพราะทุกคนอยากจะอยู่ดีกินดีแล้วก็อยากจะให้สระแก้วเนี่ย
มีเป็นเมืองแห่งความสุขด้วยแล้วก็ทุกของหมู่บ้านก็อยากจะให้ปลอดยาเสพติดให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะคะรักษาศีลธรรมนอกจากนี้แล้วจังหวัดสระแก้วนะคะก็ยังมีศูนย์ดำรงธรรมด้วยนะคะท่านคะก็อันนี้ก็เป็นศูนย์ที่รับเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะศูนย์ดำรงธรรมนี้ของเราก็มีเรื่องร้องเรียนมากพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดินทำกินส่วนในเรื่องที่สามารถเจรจาแก้ไขปัญหาได้ก็ยุติไปหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยเราสามารถทำได้ดีพอสมควรเพราะเราทำมาก่อนแล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ปัญหาใหญ่ๆก็ไม่มีครับไม่มีค่ะก็ถือว่าพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนก็สามารถมาที่ศูนย์ดำรงธรรมได้มาแจ้งข้อความเดือดร้อนว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรด้วยนะคะทีนี้มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนมาบอกถึงความเดือดร้อนเรามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้างไหมคะท่านคะแก้ไขส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนนะครับเรื่องที่ดินทำกินมันเป็นเรื่องต้องรวบรวมแล้วก็เป็นลักษณะนโยบายที่จะส่งขึ้นไปให้ทางข้างบนท่านได้รับทราบและแก้ไขปัญหาเพราะบางทีมันติดด้วยระเบียบกฎหมายแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยทำให้พี่น้องเขาอุ่นใจตรงที่ว่าเราจะเชิญเขามารับฟังและเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คำตอบทุกเรื่องเราไม่เคยที่จะไม่ทอดทิ้งนะครับใครร้องเรียนมาก็จะได้มีโอกาสมาพบมานั่งพูดคุยกันในโต๊ะเจรจาเรามีการประชุมกันทุกสัปดาห์แต่ละเดือนเราก็จะลงในพื้นที่อำเภอด้วยนะครับเพื่อไปช่วยเรื่องร้องเรียนที่เกิดที่อำเภอด้วยก็ถือว่าเป็นการกับเคลื่อนงานร่วมกันนะคะทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะคะในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วค่ะและนอกจากที่คุณผู้ชมรับทราบไปรายละเอียดในเรื่องของการกับเคลื่อนของจังหวัดสระแก้วในด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วอยู่ดีมีสุขกันนะคะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญค่ะในเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสระแก้วทราบดีว่าที่อำเภออรัญนี่ก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวนะคะกันมากอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะทางด้านของจังหวัดสระแก้วจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านรองกันต่อเลยค่ะการท่องเที่ยวสระแก้วถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมีหลากหลายเลยค่ะท่านคะอยากให้ท่านเล่าถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วว่าเป็นแบบไหนอย่างไรคะในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความหลากหลายนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินเพราะว่าสระแก้วเนี่ยเป็นที่รวมของชนหลายชาติถ้าศึกษาประวัติจริงๆเนี่ยตั้งแต่ชายแดนอรัญญประเทศเลยก็เหมือนกับมีการอพยพของพี่น้องประชาชนมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารยวนอาหารเวียดนามอาหารลาวอะไรต่างๆจะมีหมดนะครับเราพยายามเน้นล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มพ่อค้าที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็พยายามที่จะประชามพันธ์ในเรื่องอาหารการกินทำให้พี่น้องประชาชนต่างๆได้รู้จักความหลากหลายในเรื่องของรสชาติอาหารของคนที่ถือว่าประวัติศาสตร์เคยอพยพมานอกนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอยากขออนุญาตประชามพันธ์ไปนิดนึงเลยว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นปราสาทใหญ่ปราสาทสำคัญเป็นลักษณะ3หรือ4ปราสาทนี้รวมกันอยู่บริเวณเดียวกันมีคูน้ำล้อมรอบหลายๆท่านก็คงจะได้ยินตั้งอยู่ชายแดนนะครับคือสะดกก๊อกทมเนี่ยเป็นปราสาทใหญ่ที่มีประวัติความเป็นมาเนี่ยนับเกือบพันปีนะครับในตัวปราสาทเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมทุกปีในเทศกาลวันมาฆบูชานะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของการที่จะมาเวียนเทียนกันแล้วเราก็เชิญพี่น้องทางฝั่งนู้นทางฝั่งชายแดนว่าจะเป็นผู้นำหรือพระทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาร่วมด้วยสำหรับในปีนี้อยากจะขออนุญาตประชามพันธ์ไปนิดหนึ่งวันที่5เนี่ยนะครับซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเนี่ยเราจัดยิ่งใหญ่เลยนอกจากพิธีปกติในเรื่องของกิจกรรมการเวียนเทียนการประกวดขบวนแห่ต่างๆซึ่งมีทั้งขบวนฝั่งไทยขบวนฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับให้มาช่วยจัดเวทีในเรื่องของแสงสีเสียงขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมใหญ่เป็นกิจกรรมไฮไลท์เลยเพื่อแสดงถึงฉากต่างๆในเรื่องของประวัติความเป็นมาเหตุผลที่พี่น้องต้องมาเวียนเทียนกันนี่อาจจะเป็นเพราะสมัยนั้นอาจจะมองว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าปีไหนมีการเวียนเทียนที่ประสาทนี้ก็จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลที่สำคัญเราก็พยายามที่จะไปประชามพันธ์ให้พี่น้องทั่วประเทศนะครับได้รับทราบแล้วมาชมกิจกรรมวันนี้ถึงแม้จะจัดแค่เพียงวันเดียวแต่ว่าก่อนงาน 3-4-5 ถ้าท่านสะดวกท่านก็มาก่อนได้ก็จะมีการซ้อมมีการทำเสมือนจริงนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่ที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อประชามพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตัวนี้ให้เกิดขึ้นนอกนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องก็ที่เคยผ่านมาสระแก้วก็คงจะทราบหรือนึกถึง
ตลาดลงเกลืออาจจะเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของเดี๋ยวนี้มีการพัฒนามากครับตลาดต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วเราก็เข้าไปดูแลเรื่องระบบจราจรระบบการที่จะเรื่องความสะอาดนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานทั้งภาคพลเรือนและทหารในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญของตลาดลงเกลือในการเข้าไปจัดระเบียบตัวนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีโอกาสมานะครับก็ตอนนี้ก็ยังมาได้สะดวกนะครับรถลาก็ไม่ติดมากจนเกินไปแล้วก็เราพยายามที่จะดูแลให้มีการจำหน่ายของสินค้าที่ถูกต้องนะครับจริงๆเสน่ห์ของตลาดลงเกลือนี่ก็จะเป็นสินค้ามือสองนะครับซึ่งยังมีอยู่หลากหลายพอสมควรนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนะคะมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านบอกคือตลาดลงเกลือเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ามือสองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาดูแลเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ตลาดลงเกลืออย่างต่อเนื่องนะคะที่ท่านบอกเมื่อสักครู่คือแหล่งโบราณสถานก็สำคัญมีการจัดงานประจำปีทุกๆครั้งขอย้อนถามนิดนึงการจัดงานนี้จัดกันมานานหรือยังคะท่านคะก็จัดกันมาตลอดนะครับทุกปีแต่ว่าการที่จะจัดแสงสีเสียงนี่ยังไม่ได้จัดคราวนี้จังหวัดก็พยายามสนับสนุนงบประมาณไปให้พื้นที่ที่อำเภอโคกสูงกับท้องถิ่นให้กิจกรรมมันดูแกรนดูยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นการประชามพันธ์แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นปราสาทถ้าท่านที่เคยเข้าไปหรือเห็นภาพเนี่ยจะเห็นว่าเป็นปราสาทที่สวยงามแล้วก็มีความเป็นโบราณสถานอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าไปนี่ก็จะมีความร่มรื่นแล้วก็จะได้นึกถึงปราสาทอะไรต่างๆที่เราเคยเห็นในภาพไม่แพ้กันเลยครับที่อำเภอโคกสูงค่ะที่อำเภอโคกสูงก็มีหลากหลายนะคะในเรื่องของปราสาทเก่าแก่ของโบราณสถานนะคะการจัดงานก็แต่ละปีก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้เรารู้ถึงความเป็นมาของโบราณสถานต่างๆที่จัดขึ้นวันเดียวแต่สามารถมาเที่ยวก่อนได้นะคะแล้วจะมีต่อเนื่องไปไหมคะอยากจะขยายเวลาให้จัดให้มากกว่านี้เพื่อที่คนอยู่ไกลอาจจะอยากจะเห็นแหล่งวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอย่างทั่วถึงอะค่ะท่านก็คงจะดูผลความคุ้มค่าในปีนี้นะครับหลังจากที่เราประชามพันธุ์ไปแล้วเนี่ยว่าพี่น้องให้ความสนใจอะไรยังไงบ้างเพราะว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเมื่อเรารักษามาตรฐานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยมันกิจกรรมก็น่าจะขยายให้มันใหญ่หรือเพิ่มเวลามากขึ้นนอกจากนี้นะคะแสงสีเสียงที่เกิดขึ้นก็สามารถมาติดตามชมกันได้นะคะเป็นแสงสีเสียงที่จัดขึ้นมานะคะเป็นพิเศษเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนรู้จักถึงแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยค่ะและที่สำคัญค่ะท่านคะนี่คือนะคะเป็นที่ระลึกเหรียญที่ระลึกใช่ไหมคะของประเทศครับอันนี้สั่งจองหรือว่าซื้อหาได้นะครับเป็นของทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำขึ้นก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นวันพระราชสมภพนะคะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะสั่งจองได้นะคะสั่งจองไปได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วนะคะก็จะมีให้ท่านนะคะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะช่วงท้ายนี้ค่ะท่านค่ะอยากท่านฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วสักนิดค่ะก็พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วนะครับถ้าติดตามและฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนอกจากรายการที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดไปจัดประจำทุกวันศุกร์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความเป็นคนสักแก้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วมีความสุขด้วยวิถีพอเพียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราช่วยนะครับให้ความร่วมมือกับการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพราะจังหวัดเราเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะมีความเจริญโดยศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพของทางรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุนจังหวัดเราต่อไปครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มากันได้นะคะมาเที่ยวงานกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะในวันที่4มีนาคมนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะท่านรองชูศักดิ์ตรีสารค่ะที่มาพูดคุยกันนะคะท่านคะขอบคุณท่านค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ